ียนน้ำไม้ไว้ถ้าอู้แล้วก็ไว้ถ้าซุปจ้าวิธีทำเนี่ยค่ะไม้จิ้มฟันที่บ่ทันได้ใส่เด้อค่ะอันนี้เขียนไว้แล้วค่ะเฮ็ดไว้แล้วเดี๋ยวเฮ็ดเป็นตัวอย่างอันอื่นนี่ค่ะเอาตรงที่มันอ่อนๆ นะคะแล้วก็ลากไปอันนี้แบบโบราณเพิ่นพาเฮ็ดง่ายๆค่ะเฮ็ดมวนค่ะเฮ็ดเป็นละเพิ่นเลยไม้จิ้มฟันมันก็คมน้ำไม้ก็อ่อนนิ่มลากลงมาเป็นเส้นสวยอยากได้เส้นงามจำเลยเส้นน้อยเส้นใหญ่ไม้จิ้มฟันเท่ากันเขียนไปค่ะถ้าเป็นตะรุ่นเป็นเด็กหน่อยเคยเห็นแม่เพิ่นเฮ็ดเพิ่นเสียเอามีไม้ค่ะมีไม้อันนึงแล้วก็ตอกตะปูเข้าไปให้ตะปูทะลุไม้แล้วก็เอามาเขียนค่ะแต่ว่าห้ามบ่หาแบบนั้นเฮาก็สิใส่แบบนี้ค่ะไม้จิ้มฟันถ้าใส่ซ่อนซ่อมมันก็ใหญ่ค่ะมันก็ใหญ่เกินไปเส้นก็จะบ่สวยถ้าเป็นซ่อนซ่อมอันนี้เส้นจะสวยสิเอาไปมกหรือสิเอาไปซุปก็เป็นเส้นงามอ่อนอัวลัวค่ะ